ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเขาไม่เคยรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยแม้ว่าเขาจะเดินผ่านป่าไปไผ่แห่งนี้มาหลายครั้งแล้วก็ตามในครั้งก่อนพลังธรรมชาติของเขานั้นยังไม่พัฒนาไปสู่ระดับถัดไปมันจึงทำให้เขาไม่ได้สังเกตเห็นลักษณะที่แสนพิเศษเหล่านี้ชิงสุยค่อยๆซึมซับอย่างช้าๆและก้าวเข้าสู่ดินแดนยกยุพราชอมตะและตรงไปยังทุ่งดอกเหมยที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนการซึมซับพลังในครั้งนี้รวดเร็วยิ่งกว่าโลกในความจริงประจวบเหมาะกับการฝึกฝนในช่วงเช้าหลังจากที่เขาได้ค้นพบการดูดกลืนพลังธรรมชาติอย่างไม่คาดฝันมันจึงทำให้เขาเข้าถึงพลังธรรมชาติที่เข้มข้นยิ่งขึ้นป่าใบไผ่แห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลนะก้านใบไผ่แต่ละงานมีความหนาเท่ากับแขนเด็กและกระจายตัวได้เท่าๆกันมันให้ความรู้สึกได้ในทันทีว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสงบแสงสีแดงเริ่มปรากฏขึ้นบนเส้นขอบฟ้าบ่งบอกให้เห็นว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นทางทิศตะวันออกชิงสุยค่อยๆโคจรพลังปราณของเขาพร้อมทั้งไร่รำเพลงหมัดไทเก๊กท่ามกลางป่าไผ่การเคลื่อนไหวของเขาดุจสายน้ำที่กำลังขับเคลื่อนไปตามแรงผลักการเคลื่อนไหวที่ดูแข่งขันแม้จะดูโอ้อวดแต่ก็นุ่มนวลราวกับมือที่กำลังนวดแป้งระหว่างการฝึกฝนหยุ่นต้นคอยสังเกตเขาอยู่บนชั้น2เพื่อไม่ให้รบกวนชิงสุยในที่สุดชิงสุยก็ฝึกฝนจนเสร็จสิ้นเขาพบว่าการฝึกฝนในครั้งนี้มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่แปลกประหลาดราวกับว่าพลังในการฝึกฝนของเขาจะเพิ่มพูนขึ้นอีกเล็กน้อยนี่เป็นเพียงแค่ป่าไผ่ธรรมดาเท่านั้นถ้าหากเขาได้ฝึกฝนท่ามกลางป่าไผ่ที่มีลักษณะพิเศษกว่านี้เช่นป่าไผ่ที่มีอายุยืนนานกว่าพันปีผลลัพธ์ของมันจะเป็นเช่นไรป่าไผ่ส่วนใหญ่จะมีอายุไม่ถึงพันปีเว้นเสียแต่จะเป็นไม้ไผ่พิเศษแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังคงต้องใช้เวลาจำนวนมากเพื่อพัฒนาแต่ถ้าหากชิงสุยนำมันเข้ามาปลูกในดินแดนหยกยุพราชอมตะเขาก็จะสามารถใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้นที่จะทำให้มันเจริญเติบโตงอกงามหลังจากฝึกฝนจนเสร็จสิ้นชิงสุยก็กลับเข้ามาในตัวคฤหาสน์และจะได้เห็นว่าหยุ่งต้นเองเพิ่งตื่นออกมาจากห้องนอนแล้วเธอกำลังบรรจงจัดแต่งอาหารอันสดใหม่ซึ่งค่อยๆส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทางเดินชิงสุยมาทานอาหารเช้ากันเถอะหยุ่นต้วนตะโกนเรียกชิงสุยอย่างมีความสุขขนาดที่เธอไม่ค่อยบรรจงจัดแต่งจานบนโต๊ะอาหารดีเลยชิงสุยตอบอย่างสั้นๆและนั่งตรงข้ามหยุ่นต้วนเจ้าเป็นคนทำทั้งหมดเองเลยสินะชิงสุยเอ่ยถามขณะหยิบตะเกียบขึ้นมาแน่นอนว่าแต่ทำไมเจ้าถึงไม่คิดว่าคนรับใช้ในคฤหาสน์ของข้าเป็นคนทำละหยุ่นต้วนยิ้มอย่างแปลงประกายบนใบหน้าข้ารับรู้ได้ถึงกลิ่นหอมของเจ้าภายใต้อาหารเหล่านี้ไงละชิงสุยหัวเราะเล็กน้อยขณะเหลือบมองหยุ่นต้วนชิงสุยข้ายังไม่เคยได้ยินเรื่องของย่าทะลวงสวรรค์ที่มีอายุ 5,000 ปีมาก่อนเลยแต่ถ้าเจ้ายังคงต้องการจะตามหามันคงจะต้องพึ่งโชคของเจ้าแล้วล่ะเจ้าอาจจะโชคดีได้พบมันอยู่ในเมืองหลวงหลักของมหาทวีปธรรมตรายหยุ่นต้วนกล่าวถึงเรื่องของย่าทะลวงสวรรค์ที่เธอเคยได้ยินชิงสุยพูดถึงเรื่องการตามหาถ้าคิดว่าคงไม่มีใครยอมแสดงตนเป็นเจ้าของสิ่งของที่มีค่าเช่นนี้หรอกและที่สำคัญที่สุดข้าเองก็ไม่รู้จะไปหามันได้จากที่ไหนถ้าหากข้าเจอมันแม้มันจะเป็นสมุนไพรที่มีอายุต่ำกว่านั้นมากข้าก็จะรู้สึกยินดีอย่างยิ่งชิงสุยกล่าวแต่ถ้าหากภายในเมืองอสูรสวรรค์แห่งนี้เจ้าลืมไปได้เลยเจอกับพวกมันบางทีก็อาจจะหามันเจอก็ได้นะถ้าหากต้องเดินทางไปยังภายในเมืองหลวงหลักของมาทวีปแห่งนี้อืมมมถ้าจะลองดูชิงสุยกล่าวออกมาถึงอย่างไรซะเขาก็ยังคงต้องเดินทางไปยังจุดศูนย์กลางของมหาทวีปธรรมตรายแห่งนี้เพราะมันเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดในการเดินทาง
และถ้าหากเขาโชคดีมากพอได้เดินทางไปยังวันที่เราผู้มีพลังอำนาจพิเศษซึ่งเดินทางมาชุมนุมกันณมหาทวีปราชันเหนือฟ้าซึ่งเต็มไปด้วยข่าวลือเรื่องสมบัติล้ำค่าและสิ่งของล้ำค่ามากมายเขาอาจจะได้รับมันมาก็เป็นได้หลังจากรับประทานอาหารเช้าจนเสร็จสิ้นชิงซุยก็ตัดสินใจกล่าวมาว่าออกไปข้างนอกก่อนเถอะในวันนี้เจ้าคิดว่าอย่างไรหยุ่งต้วนกล่าวตอบกลับอย่างสุภาพว่าได้เลยการฟื้นฟูห้องโถงของสำนักคุ้มกันถูกกำหนดให้เริ่มในวันนี้ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้รับการจัดการโดยเหล่าผู้อาวุโสทั้งหลายนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาได้รับความไว้วางใจจากเหล่าสาธารณชนเช่นเดียวกับเหล่าสมาชิกใหม่ที่เข้ามานับไม่ถ้วนแม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามานั้นจะเป็นผู้ลงเรือของสำนักคุ้มกันพยัคฆ์คำรณถึงกระนั้นหยุ่งต้วนก็ยังคงยินดีอย่างยิ่งและต้อนรับพวกเขายังเป็นกันเองมนุษย์ย่อมมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้สำนักคุ้มกันทวีเมคายังได้แต่งตั้งสมาชิกที่จงรักภักดีบางคนเพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่สำคัญและให้พวกเขาทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้สำนักคุ้มกันทวีเมคาได้รับความเชื่อใจจากผู้คนจำนวนมากนั่นก็เพราะการสนับสนุนและการปกป้องที่แข็งแกร่งจากชายหนุ่มที่ชื่อว่าชิงซุยเขาเป็นคนที่ทำลายทั้งเหล่าผู้อาวุโสและเราผู้คนจากตระกูลฮู้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของทุกคนในเมืองแห่งนี้การสังหารใครบางคนอาจเกิดจากโชคช่วยแต่การสังหารผู้คนทั้งตระกูลนั้นคือเป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากโชคเลยผู้คนต้องมองชิงซุยลาวกับตัวเองเป็นคนโง่เกินกว่าจะเห็นความสำเร็จที่แท้จริงของเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ชิงซุยต้องการอีกทั้งเขายังส่งเสริมหยุ่งต้วนด้วยการอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอในรูปแบบของการแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงของเขามันจึงทำให้ผู้อื่นไม่กล้าสร้างปัญหาให้กับเธอและสำนักคุ้มกันทวีเมคาทั้งสองคนเดินออกจากคฤหาสน์และขึ้นไปบนหลังของวิหกเพลิงและทะยานขึ้นเหนือฟ้าก่อนกลับมามองดูทิวทัศน์ของเทือกเขาพยัคฆ์นิกายเทวโลกเป็นอย่างไรบ้างหยุ่งต้วนเอ่ยถามทุกอย่างยังอยู่และสงบนิ่งนิกายเทวโลกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของข้าชิงซุยกล่าวเจ้าได้กลายเป็นผู้นำสูงสุดแล้วอย่างนั้นหรือหยุ่งต้วนเอ่ยถามด้วยความตกใจหยุ่งต้วนเผยรอยยิ้มไม่เห็นครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่เธอยังคงอยู่ในมหาทวีปเมคามรกตในตอนนั้นผู้นำสูงสุดของนิกายเทวโลกยังคงเป็นเพียงแค่ชายชราและในตอนนั้นชิงซุยเองก็เป็นเพียงแค่ติดทั่วไปเธอไม่ได้คาดคิดเลยว่าเขาจะกลายเป็นผู้นำสูงสุดแทนชายชราผู้นั้นชิงซุยได้โปรดเล่าเรื่องราวของเจ้าและเรื่องราวของนิกายเทวโลกให้ข้าฟังด้วยเถิดหยุ่งต้วนกล่าวด้วยความอยากรู้อยากเห็นชิงซุยไม่ได้พูดอะไรมากนักเขากล่าวแต่เรื่องสำคัญรวมทั้งเรื่องราวที่เขามีภรรยาและบรรดาลูกๆจำนวนมากเจ้าเป็นคนที่โชคดีอย่างยิ่งและดูเหมือนสุภาพสตรีทุกคนจะหลงไหลเจ้าออกมาหยุ่งต้นยืนต่อเจ้าเองก็เป็นหญิงที่โชคดีเช่นกันชิงซุยถูดมูกของเขายังเขินอายถ้าเจ้ากลับมาในครั้งหน้าอย่าลืมพาลูกๆของเจ้ามาให้ข้าเจอด้วยล่ะข้าอยากจะเห็นพวกเธอสักครั้งพวกเธอคงจะน่ารักน่าดูหยุ่งต้วนกล่าวพลางหัวเราะลูกของพวกเราก็คงจะน่ารักเช่นกันชิงซุยหัวเราะเบาๆหยุ่งต้วนแสดงความเขินอายในทันทีหลังจากได้ยินคำพูดเหล่านั้นว่าแต่เจ้าคิดว่าผู้เราควรจะมีหนึ่งคนหรือสองคนดีละชิงซุยยังคงถามตอบเดี๋ยวสิข้าไม่ได้บอกเลยว่าเขาจะมีลูกกับเจ้าไม่คนหลอกลวงใบหน้าของหยุ่งต้วนค่อยๆแดงขึ้นเรื่อยๆข้าคิดว่าเจ้าคงจะต้องการเด็กตัวน้อยๆสักสองคนฉะนั้นข้าจะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นความจริงพวกเราคงจะต้องทำงานหนักแล้วล่ะในตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่มากแล้วชิงซุยหัวเราะอย่างมีความสุขหยุ่งต้วนยังคงมอบรอยยิ้มที่แสนขินอายให้กับชิงซุยต้วนเอ๋อ
พรุ่งนี้พวกเราจะโปรยบัตรเชิญงานแต่งงานของพวกเราให้กับเพื่อนๆของเจ้ารวมถึงเหล่าบุคคลสำคัญภายในเมืองอสูรสวรรค์และพิธีจะจัดขึ้นในอีก3วันให้หลังจากนี้ชิงสุยกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ตั้งอกตั้งใจหยุ่มต้วนจ้องมองสิ่งที่ชิงสุยพูดจนแน่นิ่งไปสักครู่หนึ่งหรือว่าเจ้าไม่ต้องการเช่นนั้นชิงสุยค่อยๆกล่าวอย่างนุ่มนวลซึ่งขัดจังหวะความคิดของเธอต้องการสิหยุ่มต้วนเผยรอยยิ้มที่แสนพึงพอใจราวกลับพระจันทร์ที่กำลังสว่างสวยในยามราตรีต้วนข้าเองก็ไม่ใช่คนที่ดีนักข้าตกหลุมรักผู้หญิงมากมายในคราวเดียวแต่เจ้าก็ยังเลือกที่จะยืนข้างกายข้าแม้ข้าจะไม่มีความสามารถมากพอแต่ข้าก็จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ตลอดไปชิงสุยกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดูโศกเศร้าทั้งสองคนค่อยๆลงจากหลังของวิหกเพลิงซึ่งจุดที่พวกเขายืนอยู่ในตอนนี้คือบริเวณปลายยอดของเทือกเขาต้วนรับไปสินี่คือยาเม็ดวิสิทธิ์โฉมมันจะสามารถรักษาความอ่อนเยาว์ให้เจ้าได้ถึง30ชิงสุยแค่คอยยาเม็ดวิสิทธิ์โฉมและมอบให้กับหยุนต้วนจริงหรือนี้ข้าเคยโกหกเจ้าเมื่อไหร่กันนอกเหนือจากยาเม็ดวิสิทธิ์โฉมเขายังได้มอบยาเม็ดต่างๆให้กับเธออีกมากมายตั้งแต่ที่เธอกลายเป็นภรรยาของเขาชิงสุยก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะแบ่งปันสิ่งที่เขามีให้กับเธอเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเพราะเขาคงมีเวลาไม่มากพอที่จะสามารถเดินทางไปมาหาสู่ได้ง่ายๆในช่วงบ่ายทั้งสองคนก็เดินทางกลับไปยังสำนักคุ้มกันทวีเมคาและเริ่มส่งบัตรเชิญงานแต่งงานของพวกเขาในช่วงเวลาสั้นๆข่าวการแต่งงานของชิงสุยก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วเมืองราวกับไฟป่าในช่วง 2-3วันที่ผ่านมาทุกคนต่างตราตรึงชื่อของชิงสุยเข้าไปในหัวใจข่าวการล่มสลายของสำนักคุ้มกันพยัคฆ์คำรณองค์ก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากพี่เขยหลังจากนี้ข้าคงจะต้องเรียกท่านเช่นนี้ยุนตรงกล่าวอย่างมีความสุขต่อหน้าชิงสุยตอนนี้เราคือครอบครัวเดียวกันแล้วชิงสุยกล่าวตอบข้าขอขอบคุณพี่เขยมากหากมิใช่เพราะท่านสำนักคุ้มกันพยัคฆ์คำรณก็คงทำลายชีวิตของพวกเราไปแล้วท่านทำให้พี่สาวของข้ายิ้มได้อีกครั้งถ้ารู้จักพี่สาวของเจ้ามาหลายปีแล้วล่ะและข้าก็ได้ตัดสินใจเอาไว้แล้วมาเถอะเข้าไปข้างในแล้วหาอะไรดื่มกันพวกเขาเรียกพวกเราหลายครั้งแล้วยุนชีหยุนหยางกำลังโบกมือด้วยความกระตือรือร้นในชั่วพริบตาวันเวลา3วันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วผู้เข้าร่วมงานแต่งงานในครั้งนี้มีจำนวนมากกว่าที่คาดเอาไว้และทุกคนล้วนเป็นผู้คนที่มีอิทธิพลภายในเมืองอสูรสวรรค์บางคนที่ไม่ได้รับเชิญต่างนำของขวัญที่มีค่ามามอบให้กับทั้งคู่แต่ถึงกระนั้นมันก็เป็นเรื่องดีอย่างยิ่งที่การแต่งงานในครั้งนี้มีผู้คนสนใจเพราะอย่างน้อยยิ่งข่าวไปได้ไกลมากเท่าไหร่มันก็ย่อมเป็นเรื่องดีพอตระกูลหยุ่นมากเท่านั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ